สวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะมาวันนี้เรามาจัดPlayer Week ของยูฟ่ากันนะฮะนี่เป็นอดีตที่2เป็นอดีตสำรองนะฮะเรามาล่าของยูฟ่ากันเพื่อได้รามอสนะผมมาเสริมเกร่งนะฮะเพื่อได้รามอสมาเสริมเกร่งกองหลังนะสำหรับไอดีรองนะโอเคชุดนี้ถือว่าเด็ดมากเลยนะเนี่ยเด็ดมากแต่ไม่เด็ดเท่าอาทิตย์ก่อนรอบก่อนแม่งสุดอันนี้ถือว่าไม่สุดมากแต่ก็นักเตะใหม่ๆก็พอมานะครับผมโอเคมีเดบรอยรามอสเตียโก้นะเชียซ่าอย่างเงี้ยน่าเอานะเนี่ยเป็นอดีตสำรองนะผมมาไปนะฮะเอารามอสมาเสริมหลักก่อนมาเสริมหลังก่อนเวอร์ชันนี้น่าจะดีที่สุดนะรามอสมาอังกฤษนะผมที่อังกฤษใครวะอังกฤษใครวะเดบรอยเหรอเท้าซ้ายนะนี่เป็นของเชลซีนะโอเคซีเยสนะมาโอเคถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้อยู่ไปครั้งที่2นะสำหรับยูโรเปียนคลับแชมเปี้ยนชิพ R16 นะมาสเปนไหมรามอนนี่เจียมเลยนะอังกฤษอีกแล้วนะเขาเป็นเดบรอยอย่าซ้ำโอ้ยสวยเบอร์6เดียโก้นะฮะมาเจียมนะเจียมบ้าวเลยโอเคมาฟีเจอร์เริ่มมาบอกดีนี้ฮะฟีเจอร์เริ่มเข้ามาครั้งสุดท้ายครับผมสำหรับอะไรวะ Player Week นะผมของยูฟ่านะมาครั้งสุดท้ายจะเป็นลีกไหนโอ้โหไปโปรตุเกสปอร์โตนะฮะแม่น่าเสียดายนะโอเคโอลิเวร่านะมีที่หน้าอัพเวลอยู่นะเหลืออยู่180เก็บไว้180นะมาก็น่าอัพเวลอยู่นะอัพเวลกันนะมีตอริสยังไม่ได้อัพมีเตียกู้มีซีเยส2คนนี้แล้วกันนะ2คนนี้น่าเล่นมาเทรนเนอร์ก็พอจะมีนิดหน่อยนะเฮ้ยลืมไปว่ามันเวล19นี่หว่าใส่ไปซะเยอะเลยนะมา4ดาวนะพอป่าววะ24 23ว่ะขาดอีก1ฮะขาดอีก1เท่านั้นขาดอีก 9,000 เทรนเนอร์ 9,000 เหรอ7แล้วเอาไปอีก1ไปนี่นะฮะน่าจะตันนะสวยนะฮะมาจับลงทีมเลยดีกว่าตอนนี้ก็เริ่มสวยนะเริ่มเป็นชุดหลักนะฮะเล่นได้เลยแหละนะผมค่าทีม 4,400 รอนดูยังไม่ได้แลกนะผมแลกยังไม่ได้นะโอเคมิซิเยสเอาจริง RWF ไม่ยังเยอะกองกลางอย่างเงี้ยได้อยู่เมสันเมาส์ออกไปก่อนไหนวะเตียโก้มาแทนใครดีตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้น่าจะเวิร์กกว่านะเมสันเมาส์เล่นกลางรุกโอเคได้อยู่เนี่ยชุดนี้ถือว่าค่อนข้างเข่งแต่ขาดกองหลังจริงๆนะไอดีเนี่ยขาดกองหลังฮะไม่มีใครมายืนคู่ปูอยู่เลยครับเบียดเพลเยอร์ก็ยังไงอยู่นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการเปิดบอลนะPlayer Week ของยูโรนะผมของยูฟ่านั่นแหละนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบาย let's go